นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่2มิถุนายน2564อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสจอดลึกเชลซีครับโค้ชและทางข่าวลิเวอร์พูลครับครับติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมจริงๆเราทำซีรีส์นะการเสริมทัพของทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกครับนะแต่ว่าในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันด้านไปมีนะดีลใหญ่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดการทีมใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นทีมใหญ่ของยุโรปด้วยนั่นก็คือเรอัลมาดริดนั่นเองนะมีการดึงตัวเอาคาร์โลอันเชโรตินะครับจากเอเวอร์ตันเนี่ยไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่ของซินาดีซีดานวันนี้เนี่ยเราขออนุญาตแทรกคิวหน่อยละกันใช่ครับนะแฟนๆมาดริดนะครับใครเข้ามาชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเพราะว่าวันนี้ข้อมูลจากสื่อที่เรานำเอามาฝากทุกท่านเป็น5การบ้านที่อันเช่จะต้องทำถ้าเกิดว่าอยากจะคืนความยิ่งใหญ่ให้กับทัพราชันชุดขาวถูกต้องส่วนแฟนทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะเดี๋ยวหลังจากเทปนี้ไปวันถัดไปซีรีส์ของ Big 7 ก็จะกลับมาเหมือนเดิมสาธุขอให้อย่ามีอะไรมาแทรกอีกเลยถูกต้องครับนะครับเราจะได้ดำเนินไปตามโปรแกรมที่เราวางเอาไว้ถูกต้องแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนเลยครับนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับให้โค้ชแอ็กเติมความสดชื่นก่อนเลยรับหน้าที่แทนกันตัวหน้าหน่อยช่วยบ่ายนี้บางทีขาดความสดชื่นผมขอเสียงหน่อยโค้ชแอ็กครับผมเอาคำว่าอันเชอันเจโอ้ตามสั่งครับเป็นไงครับสุดยอดวันนี้ไม่เสียงสูงเหมือนเมื่อวานนะนะครับอ่ะโอเคครับมาเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรานะไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับว่าไอ้ปฏิบัติการดึงตัวอันเช่กลับไปคุมทีมเป็นคำรบที่2ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเคยคุมมาติดมาแล้วนะครับตอน2013ถึง2015ตอนนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไป1สมัยด้วยกันนะครับทีนี้มาดริดเนี่ยมีข่าวแค่วันเดียวเองนะแล้วก็เป็นการติดต่อไปหาอันเช่โดยตรงนะครับโดยหลังจากนั้นผ่านไป1วันมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้เซ็นสัญญาครับกับอันเชโรติเรียบร้อยแล้วเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยสัญญา3ปีแล้วตามแหล่งข่าวก็บอกนะครับว่าฝั่งของมาดริดเนี่ยจะมีการยอมจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับทางเอเวอร์ตันด้วยเป็นเหมือนกับค่าฉีกสัญญานั่นแหละที่เอาโค้ชของพวกเขาไปเพราะว่าอันเช่เนี่ยยังมีสัญญากับเอเวอร์ตันอยู่ถูกต้องนะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยก็ไม่แพงนะเพราะว่าจะจ่ายให้อันเช่เนี่ย6ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นเองนะครับทีนี้หลังจากที่แยกย้ายกับเอเวอร์ตันแบบค่อนข้างฉุกละหุกทางอันเช่ก็มีการส่งข้อความไปบอกแฟนบอลนะเป็นการแบบขอบคุณในช่วงตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมารู้สึกซาบซึ้งมากๆส่วนสาเหตุที่เขาตัดสินใจนะเลือกไปคุมทีมมาดริดเนี่ยเป็นเพราะมันเป็นข้อเสนอที่ตัวเขาเองก็ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่ามาดริดจะยื่นให้อีกครั้งนึงมาแบบฉุกละหุกใช่เหมือนกับเส้นทางของตัวเองเนี่ยในความคิดของอันเช่เขาก็คงรู้สึกว่ามันอาจจะจบไปแล้วแต่อยู่ๆเนี่ยมาดริดติดต่อเข้ามาหาเขาก็เลยตอบรับงานคุมทีมเลยครับต้องคว้าไว้ใช่ต้องคว้าไว้แล้วก็พอมีมุมเข้าใจที่ว่าทำไมมาดริดถึงเลือกอันเช่นะเอาอย่างแรกคือโอเคผลงานกับเอเวอร์ตันซีซั่นที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีแต่ยังไงซะก็ตามอันเช่คือกุนซือระดับเวิร์ลคลาสครับใช่ชื่อเสียงที่ผ่านมาความสำเร็จที่ผ่านมาเขาคือกุนซือระดับเวิร์ลคลาสแล้วถ้าเกิดดูจากข่าวของกุนซือหลายคนที่มาดริดให้ความสนใจเนี่ยอย่างคอนเต้นี่ก็เก่งมากเหมือนกันเป็นกุนซือระดับโลกเหมือนกันแต่ในแง่ของการที่เรอัลมาดริดถ้าเกิดต้องการได้ผู้จัดการทีมสักคนมาแล้วคอนโทรลได้ด้วยเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของสไตล์เนี่ยไม่ได้แบบเป็นไม้แข็งเกินไปอันเช่ดูซอฟกว่าคอนเต้จริงใช่ตรงจุดนี้แล้วผมว่าความเข้าใจอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ อย่างแรกเราต้องพูดแบบนี้ก่อนว่ากุนซือสักคนหนึ่งที่จะคุมมาดริดได้ยาวถึง3ปีครับมันไม่ง่ายนะบารมีต้องถึงใช่บารมีคุณการแบกรับความกดดันต่างๆแล้วอันเช่เนี่ยอยู่กับมาดริดอ่ะ3ปีนะก็ถือว่าเป็นกุนซือที่ตอบโจทย์ในช่วงเวลาที่มาดริดอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ซีดานทิ้งเอาไว้กู้วิกฤตมากู้วิกฤตอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาลองดูภารกิจกันหน่อยนะครับหรือว่าสัก5ข้อแล้วกันที่ทางอันเชลโลตติเนี่ยอาจจะต้องทำในการกลับมารอบ2รอบนี้ไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วจะชิวๆนะดูข้อแรกกันเลยนะครับการบ้านข้อแรกนะครับเกี่ยวกับภารกิจค้างๆกับการที่ยังไม่ได้แชมป์ลีกลาลิก้าสเปนนั่นเองนะในตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในซีซั่น2013ถึง2014กับซีซั่น2014ถึง2015
ซึ่งจริงๆปีแรกที่เขามาเขาพาทีมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะแล้วก็ได้แชมป์โคปาเดเลด้วยนะครับส่วนปีที่สองเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์ป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังได้แชมป์ซูเปอร์คัพนะครับกับแชมป์สโมสรโลกนะครับก็ยังมีแชมป์ติดไม้ติดมือทั้งสองปีแต่ปัญหาสำคัญคือแชมป์ลีกเนี่ยยังไปไม่ถึงฝันยังพลาดเล็กๆน้อยแชมป์ลีกคือสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จนะครับเอาซีซั่น 2013-14 เนี่ยแพ้อัตเลติโกมาดริดไป3แต้มเราน่าจะจำกันได้ปีนั้นแอตมาดริดก็เป็นแชมป์นะปีถัดมาก็พยายามครับก็ยังคงแพ้บาร์เซโลนาในปีถัดมา2แต้มแพ้ทีละอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเฉียดไปเฉียดมาสิ่งที่ยังขาดเนี่ยถ้าเราลงรายละเอียดในตอนนั้นไปดูที่ผลงานนะคือเกมใหญ่ครับการเจอแอตเลติโกมาดริดการเจอบาร์เซโลนาอันเช่ไม่ค่อยชนะในช่วงนั้น มีชนะบาร์ซ่าได้แค่ครั้งเดียวนอกนั้นจะเป็นเสมอกับแพ้แอตเลติโกมาดริดซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้อาจจะเป็นการบ้านที่ถ้ากลับมารอบนี้ต้องปรับปรุงเรื่องเกมใหญ่เจอทีมระดับเดียวกันต้องเก็บ3แต้มไม่ได้เพราะบางทีเก็บแต้มทีมเล็กด้วยกันแต่จุดต่างมันคือการเจอกันเองถูกไหมขวัญคือผมว่าอันเช่กับคอนเต้เนี่ยสวนทางกันนะคืออันเช่เนี่ยเก่งเรื่องบอลยุโรปมากเลยเพราะเคยเป็นแชมป์ UCL มากับทั้งมาดริดกับทั้ง AC มิลานที่ได้ไป2สมัยส่วนคอนเต้เนี่ยในฐานะกุนซือบอลยุโรปไม่ค่อยดีแต่บอลลีกนี่เทพมากเซียนคนละแบบนะเซียนคนละแบบแต่นี่คืองานที่อันเช่ต้องพยายามแก้แล้วก็พยายามเอาแชมป์ลาลิก้าสเปนกลับมาให้ได้นะครับนี่คือการว่านข้อแรกการว่านข้อที่2ของอันเช่ครับก็คือเวทียุโรปที่พวกเขาเก่งที่สุดของยุโรปนะครับแต่ห่างหายแชมป์มา3ปีต้องพยายามทวงคืนให้ได้เหมือนที่บอกไปครับถ้าพูดถึงคุณสมบัติของคาร์โลอันเชลตินะครับก็เป็นกุนซือที่ซีล UCL 3สมัยนะครับเทียบเท่ากับซีดานเท่ากับบ๊อบเพรซี่นะครับอันเช่ต้องพยายามกลับมาเสกสมัยที่14ให้กับทีมให้ได้นะครับไม่ใช่แค่หวังเรื่องของแชมป์ลาลิก้าเพียงอย่างเดียวรอบที่แล้วอันเช่พาทีมคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่10ได้อย่างยิ่งใหญ่ชนะแอตเลติโกมาดริดในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ว่าปีถัดมาไปแพ้ยูเว่ตกรอบนะครับซึ่งตอนปีที่2เนี่ยก็มีเปลี่ยนเรื่องของขุมกำลังในทีมด้วยอย่างเช่นมีฮาเมสโรดิเกสย้ายเข้ามาหลายคนก็มองว่าเฮ้ยดีกรีจากบอลโลกก็ไม่ธรรมดาแต่มีช่วงที่ฟอร์มหลุดไปของทั้งคู่ทั้งตัวฮาเมสเองทั้งตัวของอันเช่เองก็เลยไม่ได้แชมป์ครับแต่การกลับมารอบนี้ครับสื่อเขาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะอะไรปัญหาหลักๆคือเรื่องของสภาพทางการเงินมาดริดตอนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับตอนนั้นแล้วก็มีการเสริมทัพที่ต้องแก้หลายจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันครับว่าอันเช่จะเสกแชมป์ยุโรปให้กับทางเรอัลมาดริดได้อีกหรือเปล่าคือมันเป็นงานยากกว่าเดิมมากจริงๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพทางการเงินเพราะเราเปรียบเทียบเนี่ยย้อนกลับไปตอน2013 14 15ตอนที่อันเช่เข้ามาในรอบแรกตอนนั้นมาดริดนี่เหลือเฟือครับฟูฟูครับซื้อสตาร์แต่ละซัมเมอร์เลยใช่คือจะแก้ปัญหาตรงจุดไหนเขาสามารถทำได้ทันทีสมมติว่าเนี่ยอย่างเขาปล่อยดีมาเรียเขาปล่อยอลองโซ่ไปไม่มีปัญหาเพราะเขาก็ไปเอานักเตะระดับ S เข้ามาได้เอาโทนี่ครอสมาใช่เอามาแทนตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยและเป็นนักเตะที่แบบดีกรีเทียบเท่ากันช่วงนั้นคือมาดริดเราต้องพูดตรงๆชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากได้อะไรได้หมดแต่ตอนนี้อะตอนนี้คือมันยากครับจุดนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเขาทำไม่ได้นะคือทำได้แต่ยากกว่าเดิมหนึ่งคือต้องขายนักเตะที่มีก่อนแล้วขายอะต้องเป็นการขายที่เยอะด้วยขายหลายคนด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วจะไปซื้อเข้ามาเพิ่มไม่ได้คือชื่อชั้นของมาดริดยังดึงดูดซูเปอร์สตาร์เหมือนเดิมแต่ประเด็นคือต้องหาเงินให้ได้ใช่ขยับตัวยากกว่าตอนนั้นแค่นั้นเองใช่ครับนะครับทีนี้ข้อต่อมาครับข้อที่3สื่อบอกว่านอกเหนือจากการเสริมทัพเพิ่มเติมเข้ามาจำเป็นจะต้องจัดการกับนักเตะที่ดูอนาคตไม่แน่นอนภายในทีมก่อนนะครับก็มีชื่อปรากฏบนหน้าสื่อว่าอาจจะถูกพิจารณาเรื่องของอนาคตนะว่าอาจจะโดนขายออกหรือเปล่านะอย่างเช่นเอเดนอาซาครับเนี่ยอันเช่เข้ามาจะใช้งานไหมเพราะว่านับตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะยังไม่คุ้มค่าตัวที่ซื้อมาเลยนะครับอันเช่จะยังเชื่อมั่นในตัวของอาซาหรือเปล่าหรือจะตัดสินใจร่วมกับบอร์ดว่าให้ขายนำเงินกลับมาเพื่อซื้อนักเตะคนใหม่นะครับไหนจะพวกนักเตะตัวยืมมาร์ตินโอเดกาดดานี่เซบายอสที่จะกลับมาจากอาร์เซนอลจะอยู่ในแผนการทำทีมหรือเปล่านะครับอีกคนนึงเนี่ยคือแกเรตเบลครับนี่คือนักเตะที่ประสบความสำเร็จร่วมกับอันเช่มาใช่ในยุคแรกเลย
นะครับแต่ว่ากลับมารอบนี้นี่หัวอายุ31ปีแล้วไม่ได้วัยพีคกับเหมือนเดิมแล้วนะจะเอายังไงกับเบลจะใช้งานไหมหรือจะปล่อยกระเด็ดเบลออกคิดว่าในเนี่ย 4-5 ชื่อเนี่ยอาซาโอเดกาเซบายอสกระเด็ดเบลคนไหนพอที่เชื่อว่าอันเช่อาจจะยังใช้งานบ้างผมว่าโอเดกาดนะ1คนโอเดกาดต้องรอดูคือตอนที่มาดริดไปเอาโอเดกาดมาอันเช่เคยให้สัมภาษณ์ตอนนั้นว่าผมไม่ได้อยากได้แต่ตอนนี้เวลามันเปลี่ยนไปเขาเก่งขึ้นมันก็ไม่แน่แต่คนที่ผมรู้สึกว่าอันเช่น่าจะปัดฝุ่นใช้ผมมองไปที่แกเรตเบลกับเอเดนฮาซาร์นะเพราะอะไรเพราะว่าด้วยการที่มาดริดเหมือนที่เราคุยกันว่าซัมเมอร์นี้การเงินในการซื้อมันไม่ได้หาเงินไปซื้อได้เยอะมากมายขนาดนั้นแล้วถ้าเราดูฟอร์มจริงๆอ่ะอาซาก่อนจะฟอร์มตก2ปีเนี่ยถามว่าเคยเก่งไหมเคยเก่งโอ้โหระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกเลยฮะแกเรตเบลช่วงก่อนที่จะโดนดองยุคซีดานถามว่าเคยเก่งไหมนี่ก็เป็นเวิลด์คลาสอีกคนนึงผมว่าฟอร์มช่วงหลังที่กับสเปอร์ในครึ่งซีซั่นหลังที่เริ่มฟิตอ่ะก็มีมุมที่แบบเฮ้ยยังเป็นยอดนักเตะคนนึงนะแล้วเทียบเกรดกันผมว่าแกเรตเบลขี่อาซาด้วยนะเอาตอนพีคนะแกเรตเบลยังขี่อาซาด้วยซึ่ง2คนนี้เคยเก่งแต่ปัจจุบันมีหลุดไปโดยเฉพาะอาซาผมว่าอันเช่อาจจะเอา2คนนี้มาปัดฝุ่นใหม่ลองใช้ดูก่อนแล้วขายคนอื่นๆที่อาจจะอย่างเช่นคือโบสอาจจะมองว่าโอเดการ์ดอาจจะโดนขายก็ได้เซวายอสด้วยผมว่าท้ายที่สุดวัดกันที่ตอนปรีซีซั่น50 50มันต้องลองทดสอบกันดูก่อนแต่แค่รู้สึกว่าถ้าคุณยังไม่มีเงินเพียงพอไปซื้อตัวเป้งๆหลักร้อยล้านได้ใช้ก่อนไหมลองใช้ก่อนแล้วผมจากที่ผมดูคาร์โลอันเชลติมานะครับเขาใช้นักเตะตัวเก่าเก่งมากครับตั้งแต่ตอนที่คุมเอซิมิลานนะโอ้โหตัวเก่าๆหลายคนคาเรนเซดอฟปีโลกัตตูโซอัมโบซินีอินซากิถูกไหมคุณมาคุมเชลซีคุณคุมพวกบันหลักแลมพาร์ดเอสเซียงด็อกบาอาเนลกาอยู่ฟอร์มดีแต่ละคนผมถึงบอกว่าอันเช่เนี่ยผมว่าเก่งเรื่องการใช้งานตัวเก่ามากคนหนึ่งผมเลยไม่อยากให้มองข้ามโอกาสที่จะปัดฝุ่นนักเตะคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเบลเบนเซม่าอาซาซึ่งเป็นผู้เล่นซีเนียร์ทั้งหมดเลยแต่เลข3คนเลยโอ้โหนะแต่อย่าประมาทอย่าประมาททีนี้มาดูกันบ้างข้อที่4นะครับอันนี้ก็สำคัญจัดการกับอนาคตคู่เซ็นเตอร์อย่างรามอสกับวาลานว่ายังไงจะใช้คนไหนจะเก็บคนไหนหรือจะขายทั้งคู่หรือว่าจะปล่อยทั้งคู่ไปเลยนะครับ2นักเตะเนี่ยถือว่าสำคัญแล้วก็ยืนระยะกับทีมเรอัลมาดริดมาอย่างยาวนานนะรามอสแล้วก็วารานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะรามอสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยร่วมงานกับอันเชลติมาในตอนนู้นนะครับเป็นตัวจริงด้วยส่วนวารานเนี่ยก็อยู่ในชุดนั้นเช่นกันแต่ช่วงนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวจริงขนาดนั้นเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่รามอสเนี่ยถ้าว่ากันตามวันที่เราพูดเนี่ยวันที่2มิถุนายนเนี่ยสัญญาเหลืออีก28วันเท่านั้นจะหมดสัญญาแล้วอ่ะคือจะเอาไงจะต่อไหมตามข่าวอาจจะมีบอกว่าอันเช่อยากใช้ใช่ไหมใช่คือมีรายงานเนี่ยผมก็เปิดอยู่เขาบอกว่าอันเช่นะครับตามที่สื่อรายงานล่าสุดเนี่ยนะจากที่ผมเปิดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดคุยแบบเป็นการส่วนตัวกับรามอสเลยคือจะพูดคุยกันแบบตัวเลยว่าอันเช่เนี่ยคืออยากจะให้รามอสผมว่าเขาคงมองเรื่องของสภาวะความเป็นผู้นำถ้าถามว่าในทีมมาดริดใครดีสุดก็ต้องตอบไปที่รามอสจริงใช่แต่วาลานเนี่ยก็ยังคุมเครือนะเพราะว่าสัญญาเหลือปีเดียวแล้วถ้าจะมองว่ามาดริดต้องการเงินผมว่าวารานทำเงินได้รามอสเนี่ยด้วยสัญญาที่เหลือน้อยทำเงินไม่ได้แล้วคือไม่ฟรีก็ต้องต่อสัญญาให้ได้มีอยู่แค่นั้นใช่ไหมดังนั้นวารานก็ยังไม่ชัวร์นะครับซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้เขาได้กองหลังมาแล้วคนหนึ่งหรือยังที่พอเข้ามาทดแทนมาดริดก็ไปเซ็นมาแล้วคนหนึ่งก็คือดาวิดอาราบาเป็นของฟรีที่เป็นคุณภาพคนหนึ่งแต่เรายังไม่ชัวร์ว่าสล็อตเนี่ยเอามายืนแบ็คซ้ายหรือจะเอามายืนเซนเตอร์จะเอามาแทนรามอสเลยไหมมันก็ต้องรอดูรามอสก่อนหรือจะเอามาแทนวารานล่ะอันนี้สล็อตนี้ต้องรอดูเท่านั้นคือกรณีของรามอสอ่ะมันโชคดีอย่างหนึ่งที่รามอสไม่ได้ติดทีมชาติสเปนระยะเวลาก่อนหมดสัญญา28วันอ่ะคือทางมาดริดถ้าเกิดว่าจะโน้มน้าวจิตใจกล่อมได้มันทำได้เต็มที่แต่ถ้าเราลองนึกภาพกลับกันถ้ารามอสไปกับทีมชาติคุณไม่มีโอกาสได้ไปคุยนะเพราะนักเตะเขาจะติดภารกิจกับสเปนจริงครับแต่เนี้ยถ้าเกิดว่าอันเช่มองเห็นแล้วว่ารามอสยังมีความสำคัญกับทีมอยู่คุณสามารถเจรจาได้เลยจริงครับใช้เวลาส่วนกรณีของวารานผมว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดอันเช่บอกวารานสักคำว่าเขาเป็นคนสำคัญในแผนผมว่าวารานก็อยู่ต่อนะคือมันไม่ได้มีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องขอย้ายทีมขนาดนั้นอ่ะคือโอเคแหละขายทำเงินได้ไหมได้40ถึง50ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณขายคุณก็ต้องเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อคนใหม่มาแทนที่อยู่ดีใช่สู้ถ้าเกิดลองคุยลองพยายามรั้งดูไหมล่ะถูกไหมแล้วถ้าเกิดสมมุตินะ
ถ้ามาดริดไม่เสียทั้งรามอสไม่เสียทั้งวารานเรามองอาลาบาเป็นปีกเป็นแบ็คซ้ายได้เลยคือโอเคแหละมาดริดมีแบ็คซ้ายที่ดีคนหนึ่งอยู่แล้วก็คือแฟร์ลอมเมนดี้ผมว่าเขาเก่งนะครับอนาคตเป็นตัวจริงระยะยาวได้แต่ถ้าเกิดเก็บเซนเตอร์ไว้ได้ครบเอาอาลาบายืนแบ็คซ้ายได้หรือมิดฟิลด์ก็ได้หรือถ้าเกิดสมมติเซนเตอร์เสียคนใดคนหนึ่งระหว่างรามอสกับวารานก็เอาเมนดี้แบ็คซ้ายแล้วเอาอาลาบามายืนคู่กับอีกคนนึงผมว่ายังมีความยืดหยุ่นตรงนี้ได้อยู่ทีนี้ครับการบ้านข้อสุดท้ายคือจะจัดทัพ11ตัวจริงยังไงไงนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าออกไป6ปีแล้วแต่กลับมารอบนี้ยังมีหลายคนครับที่เคยร่วมงานกับอันเช่ครับยังเป็นหน้าเดิมๆอยู่นะคาริมเบนเซม่าเอ่ยนะโทนี่โครสลูก้าโมดริชดานี่กาบาคามีมาเซโลด้วยแต่ว่าพักหลังมาเซโลเนี่ยคือกลับรองแล้วเป็นตัวสำรองแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติถ้าอันเช่คิดจะใช้เกเรตเบลอ่ะนี่ก็เป็นอีกคนที่เขาเคยร่วมงานด้วยหรืออย่างวารานรามอสที่เราพูดเรื่องอนาคตถ้าสมมติอยู่ต่อทั้งคู่นี่ก็เด็กเก่าแล้วคนคุ้นเคยแล้วก็ดาวิดอาราบาอาจจะไม่ได้คุ้นเคยที่นี่แต่เคยร่วมงานกันที่บาเยิร์นนี่ถูกต้องนี่คือมันแปลมันเห็นเลยนะว่าอันเช่แกเป็นโค้ชระดับท็อปของโลกแกคุมทีมแกผ่านงานเจอกับแข้งระดับท็อปมาตลอดทั้งอาชีพเจอมาหมดแล้วสายสัมพันธ์เขายอดเยี่ยมไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยครับทางเว็บไซต์ทริบูน่าเชื่อว่าถ้าดูจากทรัพยากรที่มีมาดริดน่าจะเล่นแผนนี้ครับ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูเป็นตีโบกุกตัวกองหลังนะครับเป็นอาลาบาแบ็คซ้ายรามอสคู่กับเอแดมมินิเตาถ้าวารานย้ายแล้วก็แบ็คขวาเป็นดานี่กาบาคาวแต่ถ้าวารานไม่ย้ายก็อาจจะเป็นวารานแทนมินิเตาก็ได้กลางรับคาซิมิโรคู่กลางโทนี่โครสกับลูก้าโมดริช3กองหน้าครับเอเดนอาซาคาริมเบนเซม่าแล้วก็แกเรตเบลนั่นเองครับอ่ะเซตเดิมนี่คือพูดตรงๆนะเซตเนี้ยถ้าแบบทุกคนสภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วฟอร์มแบบท็อปหมดโหดครับนี่มันคือเซตแชมป์ยุโรปเลยนะใช่ถ้าจะเป็นเซตที่เป็นแชมป์ยุโรปได้เลยมันผมว่ามันแค่ไม่กี่คนเองมันเพียงแค่ว่าตรงอาซากับเบลเนี่ยจะสามารถเรียกฟอร์มระดับท็อปกลับมาได้ไหมอันเช่จะทำได้ไหมหรือเผลอๆแบ็คโฟเนี่ยถ้าแฟกลองเมนดี้กลับมาฟอร์มดีเอาอาราบาแทนมิดิเตาก็ได้ยืนกับรามอสเผลอๆจะดีกว่าด้วยซ้ำไปซึ่งผมว่าจริงๆเมนดี้เล่นดีมากเลยนะแต่แค่ช่วงท้ายเขามีอาการบาดเจ็บถูกไหมเออผมว่าน่าสนใจหรือคือเซตเนี้ยถ้ายืนเป็นตัวจริงโอเคนะแต่ผมว่าอันเช่น่าจะอยากเพิ่มความสดใหม่ในแผนมิดฟิลด์ด้วยถ้าไม่อยากใช้เงินอ่ะถ้าพูดถึงตัวที่เก๋าสุดไม่นับรามอสนะผมว่าคนมองไปที่โทนี่โครสกับลูก้าโมดริชถ้าไม่อยากใช้เงินเพิ่มเติมลงล็อกครับโอเดการ์กับเซบายอสเนี่ยก็เติมเต็มเป็นตัวโรเตชันแล้วตรงแผงมิดฟิลด์มีเฟเดริโกบาเบเดใช่แต่เท่าที่เราพูดมาเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นภาพชัดว่ามาดริดจะเสริมใครจริงๆอย่างจังนะใช่คือมันมีข่าวกับเอ็มบัปเป้ฮาแลนด์แต่มันค่อนข้างยากค่อนข้างต้องใช้เวลาในการบูมอีกนิดอะใช่คือผมเชื่อว่าไม่มีทางที่มาดริดจะไม่ลงตลาดอาจจะสักคนนึงไหมบิ๊กเนมเพราะว่าที่ผ่านมามันมีซัมเมอร์ที่เขาไม่ได้ใช้เงินเลยมาแล้วแม้ว่าจะมีโควิดอ่ะผมว่าน่าจะต้องมีการเสริมแน่ๆเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวเขาจะขายนักเตะเขามีลิสต์รายชื่อนักเตะที่พร้อมปล่อยออกไปเยอะแยะมากมายเลยอย่าไปมองข้ามโอกาสพวกนักเตะอย่างฮาเมส โรดริเกสว่าจะกลับมาแต่มันขายถาวรไปแล้วไงคือขายจริงเนี่ยแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันความสัมพันธ์ของอันเช่ใช่ไหมใช่ความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งตัวของฮาเมสเองถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะกลับไปอีกทีนึง ก็เป็นไปได้เพราะว่าเหมือนกับที่มีข่าวออกมาว่าค่าตัวตอนที่ไปเอเวอร์ตันคือศูนย์นะใช่คือไปแบบฟรีนะ อย่างที่บริหารผู้บริหารเอเวอร์ตันเขาบอกอะคือทางฝั่งมาดริดอะให้ข่าวว่าไปแบบมีค่าตัวแต่ผู้บริหารเอเวอร์ตันยืนยันว่าฟรีใช่แล้วถ้าเอาฮาเมสมาจะเอาเขาไปยืนตรงปีกทางฝั่งขวาเหมือนที่เล่นอยู่ก็ได้ก็มีโอกาสก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าผมว่าจริงๆมาดริดยังมีนักเตะอีกหลายคนที่รอวันเจียรนัยนะโดยเฉพาะพวกริมเส้นเนี่ยวินิซิอุสจูเนียผมว่าก็ยังมีอนาคตอยู่อันเช่อาจจะชอบก็ได้แล้วยังมีมาโกอาเซนซิโอโรดิโกโกเอสผมว่ามีเยอะผมว่ากลับมารอบนี้เหมือนกับอันเช่กลับมาปลุกอะไรบางอย่างปลุกเรื่องของคนที่ไม่ค่อยได้ใช้คนที่ไม่ค่อยได้โอกาสให้กลับมาอีกครั้งแต่ไม่ง่ายครับเพราะขนาดซีดานที่เก่งเรื่องนี้มากๆแล้วอ่ะสุดท้ายก็แบบเหมือนกับความสัมพันธ์กับบอร์ดมีปัญหาใช่ไหมใช่ก็ต้องให้เวลาครับต้องให้เวลากลับมารอบนี้จะไปคาดหวังว่าโอ้โหจะต้องแบบเพอร์เฟกต์เหมือนเก่าก็ไม่ได้คือมันกลับมาในยุคโควิด19มันเกินไม่เข้ามันขายไม่ออกคือเราเชื่อว่าอาจจะมีการเสริมสักคนนึงอ่ะที่เป็นบิ๊กเนมแต่มันก็คงไม่ได้เยอะคือแฟนมาดริดอาจจะหวังว่าโอ้บิ๊กเนม
พึบใช่แบบปีตอนซื้ออาซาเนี่ยพึบเลยฮะใช่แต่ผมว่าปีนี้น่าจะยากอย่างเก่งคนนึงขายให้ถูกต้องหน่อยแล้วก็ซื้อสักคนนึงผมว่าก็ดีแล้วใช่ยกเว้นถ้าอันเช่มองว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันไม่น่าจะปัดฝุ่นได้ก็ต้องขายหลายคนเลยทั้งนั้นอ่ะพุทธอย่างเช่นแกเรตเบลหรืออาซาคนใดคนหนึ่งไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยโอเดกาเนี่ยโอ้ยถ้าโกงที40กว่าล้านผมว่าพอได้อยู่นะถ้าขายเยอะใช่ไหมถูกไหมแล้วถ้าเกิดได้เงินเข้ามาจริงๆเนี่ยมีวารานอีกถ้าทำได้จริงๆนะอาจจะพาทีมเหมือนกันเล็กๆผมว่านะมีโอกาสลุ้นเอ็มบัปเป้ได้อยู่เพราะอย่าลืมว่าเอ็มบัปเป้ก็ยังไม่ต่อสัญญากับ PSG แล้วเขาไม่ยอมเสียฟรีแน่นอนถูกไหมครับเขาไม่น่าจะยอมเสียฟรีอ่ะผมว่าสัก150อาจจะได้มีโอกาสเดี๋ยวก็มีลุ้นนะครับอ่ะติดตามดูนี่คือการบ้านของอันเช่นะที่ต้องทำนะครับก็ถือว่าเป็นงานด่วนงานร้อนงานเผือกร้อนอยู่เหมือนกันครับผมนะครับสำหรับอันเช่แต่ว่าด้วยระดับประสบการณ์ผมว่าเขาเอาอยู่นะผมว่าปีหน้าเนี่ยคือแอตมาดริดเขาเป็นแชมป์ใช่ไหมใช่เขาก็ยังต้องสู้เพื่อป้องกันแชมป์อยู่แล้วแต่ผมว่าฟิลมาดริดกับบาร์ซ่าคล้ายกันเลยคล้ายกันสู้ด้วยความเก่าใช่ตัวเก่าเยอะอ่ะติดตามดูนะสำหรับแฟนๆของมาดริดนะครับนี่คือทั้งหมดอ่ะก็เหมือนเดิมครับก่อนจากไปขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับแล้วก็แคมเปญดีๆครับจากทางไทยเบฟก็คือเรื่องของสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดนะครับน้ำใจนักกีฬานะเป็นมากกว่ากีฬาก็ไปแฟนๆทางบ้านครับมีส่วนร่วมในการโหวตนักเตะนักกีฬานะครับทุกแขนงเลยที่คุณคิดว่ามีน้ำใจนักกีฬาดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยรายชื่อผ่านทางแฟนเพจของสยามสปอร์ตในทุกๆสัปดาห์นะครับก็เลือกเอาไว้ในใจก่อนแล้วก็ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับจะเปิดเข้ามาร่วมโหวตกันได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนั่นแหละใครที่เข้ามาโหวตนะครับคุณก็จะได้ร่วมลุ้นครับเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจนักเตะนะนักแข่งนะนักกีฬาไทยทุกๆคนนั่นแหละสู้ๆครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดแล้วก็หนังสือนี่ครับกำเนิดหงครับพ่อแรกครับผมกำเนิดหงนะครับ3เล่มนะครับเขียนโดยพี่ตังกุยนะก็ไล่เรียงตั้งแต่จุดกำเนิดเริ่มต้นผู้ก่อตั้งสโมสรไล่เรียงยุคมานะครับจนมาถึงเล่มที่3เนี่ยก็จะเป็นเล่มที่ก้าวเข้าสู่เริ่มสู่ยุคทองคนที่เข้ามาเริ่มสร้างรากฐานที่แท้จริงก็คือปู่บิวแชงลี่นะครับก็หาอ่านกันได้ทราบซึ้งถึงประวัติศาสตร์สโมสรแน่นอนเล่มละ120นะครับนี่คือลดราคาแล้วนะถ้าสั่งในแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปนะครับแอดไลน์ไปสั่งได้เลยโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดครับยังไงก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วครับกลับมาเจอกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง